ในครั้งสมัยพระพุทธกาลนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงมีพระชนชีพอยู่นั้นท่านได้กล่าวไว้ว่าในการข้างหน้าเมื่อท่านล่วงไปแล้วธรรมที่ท่านได้กล่าวไว้หรือพระวินัยที่ท่านได้บัญญัติไว้จะเป็นสัตดาแทนท่านกุลบุตรผู้ซึ่งเข้ามาบังชาสมบทในพรพุทธศาสนาก็ใส่ธรรมและพระวินัยเป็นเครื่องดำเนินทางใจเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ผู้ใดดำเนินตามแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินตามแนวทางของพระหลานสาวกทั้งหลายไม่แสงซ้ายแสงขวาประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยก็ยอมรู้ธรรมเห็นธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดได้แต่ในทุกวันนี้ผู้ซึ่งเข้ามาบรรชาสมบทที่เรียกว่านักบวชหรือสมณะสมณีทั้งหลายบางครั้งเข้ามาบวชแต่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ไม่ถือว่าเป็นสงฆ์สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ซึ่งเข้ามาทำลายตัวเองทำลายพระพุทธศาสนาโดยมากนั้นบุคคลซึ่งเข้ามาบรรชาสมบทในสมัยก่อนนั้นหรือตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องมีความเห็นโทษไปในวัฏสงสารแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ปรารถนาที่จะแสวงหาหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้สิทธิ์ให้แจ้งซึ่งไปในผ่านแต่บุคคลบางจำพวกเข้ามาไม่ประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยจึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและทำลายพระพุทธศาสนาความจริงธรรมที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้หรือพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เป็นแนวทางที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดแต่คนโดยมากมักไม่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อที่จะรู้แจ้งในอริยสัจทั้ง4ประการคือกำหนดรู้ถึงความทุกข์กำหนดรู้ถึงสาเหตุให้เกิดทุกข์กำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์กำหนดรู้ถึงข้อประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อความดับความทุกข์แต่ถ้าบุคคลที่เข้ามาประพฤติบัติไม่มีความเกรงกลัวร้ายต่อบาปเป็นผู้ทุศีลศีลด่างศีลพ้อยศีลทะลุการที่จะบรรลุธรรมด้วยการกระทำอันเลวนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้
ถ้าเราทำเหตุที่ดีผลก็ย่อมดีถ้าทำเหตุที่ไม่ดีผลก็ไม่ดีหว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลอันนั้นนี่บุคคลซึ่งเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็พึงประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยให้มีศีลให้เป็นปกติศีลของพระเราก็ศีล227สามเณรก็ศีล10ให้รักษาศีลเป็นปกติไม่ล่วงละเมิดศีลขาบทน้อยใหญ่มีความเกรงกลัวลายต่อบาปทั้งที่รับที่แจ้งต้องมีสำนึกอยู่ภายในใจว่าเราเข้ามาบวชในวันพุทธศาสนาเข้ามาบวชในพระวรพุทธศาสนาเพื่ออะไรเพื่อประพฤติบัติเพื่อพัฒนาจิตใจเรานั้นเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานถ้าเราพัฒนาที่จะแสวงหาลาภยศเสริญแสวงหาความสุขในกามทั้งหลายก็ไม่จำเป็นที่ต้องมาบวชมาปฏิบัติอยู่ในเพศคฤหัสถ์ที่คนทั้งหลายโดยส่วนมากใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติซึ่งมีอยู่แต่เมื่อเราทั้งหลายปรารถนาความพ้นทุกข์ก็พึงทำเหตุที่เหมาะสมที่สมควรศีลหรือธรรมวินัยนั้นตึงรักษาให้เป็นปกติผู้ใดประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ผู้ใดประพฤติบัติตามแนวทางที่หลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาได้วางไว้อันนั้นเป็นแนวทางที่จะดำเนินไปเพื่อการทำให้แจ้งถึงพระนิพพานแต่ถ้าเราย่อหย่อนในข้อวัดปฏิบัติไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจิตใจของเรานั้นก็ถูกกิเลสคือความหลงครอบงำจิตใจของเราทำให้ใจของเรานั้นเต็มไปด้วยกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงการที่จะต่อสู้เร็วชนะกิเลสได้นั้นต้องอาศัยกำลังใจซึ่งเด็ดเดี่ยวมีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งการบำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อที่จะเสริมสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งที่จะต่อสู้กับกิเลสเลือกชนะกิเลสภายในจิตใจของแต่ละบุคคลการปฏิบัตินั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากลำบากถ้ากำลังจิตใจเราไม่เข้มแข็งแต่การบำเพ็ญบารมีหรือการสร้างบารมีนั้นทุกคนสามารถที่จะกระทำได้ถึงแม้ว่าจะยากลำบากก็ตามเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะชวนกระแสของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราไม่ทำอะไรตามอารมณ์ไม่ทำอะไรตามกิเลสอย่างเช่นพระภิกษุซึ่งเข้ามาบังชาสมบทในวรพุทธศาสนาต้องเปลี่ยนพฤติกรรมทุกสิ่งทุกอย่างจำวัดก็จำวัดแต่พอดีประมาณ4ชั่วโมงพอดีวันหนึ่งกับคืนหนึ่งฉันพัฒนาหารก็เพียงมือเดียวก็เพียงเพื่อประพฤติบัติบำเพ็ญภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งการกระทำความเพียรนั้นเวลาทั้งหมดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงเวลาจำวัดเป็นไปด้วยความเพียรคือมีสติ
ตามรักษาจิตทั้งตนครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดขาดสติก็คือขาดความเพียร นั่นเองเพราะฉะนั้นสตินั้นจึงเป็นทางสายเอกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้เราทั้งหลายต้องตั้งสติคือความระลึกได้ขึ้นมาอยู่เสมอภายในใจเราการที่จะตั้งสติได้นั้นก็ต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาเสริมสร้างกำลังของสติให้เข้มแข็งแต่ศีลนะศีลเป็นสิ่งที่รองรับที่จะให้สมาธิเกิดขึ้นเมื่อศีลบกพร่องศีลด่างศีลพร่อยศีลทะลุด้วยการกระทำที่ไม่ดีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดศีลจึงเป็นรากฐานที่จะก่อให้เกิดสมาธิเพราะฉะนั้นต้องมีสติวินัยมีศีลให้เป็นปกติถ้าเราจะอยู่ในเพศของสมณะเพศของสมณีก็ต้องประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยให้มีศีลของพระให้มีศีลของเณรให้เป็นปกติอย่าล่วงละเมิดศีลการบำเพ็ญสมาธินั้นเมื่อมีศีลเป็นเหตุการบำเพ็ญสมาธิก็ทำได้ง่ายขึ้นเพราะความกังวลใจต่างๆมีน้อยลงจึงบอกว่าการประพฤติบัตินั้นเมื่อเรามุ่งหวังความพ้นทุกข์โดยมากก็หลีกเล้นอยู่ตามป่าบนเขาตามถ้ำหาสถานที่สงบสงัดมันเป็นโพนาเมื่อเข้าถึงฤดูฝนก็หยุดจำพรรษาร่วมกัน ประพฤติบัติตามข้อวัดปฏิบัติในส่วนรวมส่วนกิจส่วนตัวนั้นก็บำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราการทำสมาธิภาวนาถ้ามีความอดทนมีความเพียรหาโอกาสหาเวลาสำรวมในยบทนั่งสมาธิสำรวมในยบทเดินกรมทำให้มากเจริญให้มากทำจนสมาธิค่อยๆเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยจากเบื้องต้นความสงบไม่ค่อยเกิดขึ้นไม่ค่อยมีความฟุ้งซ่านมีอยู่ภายในใจของเราแล้วก็กำหนดสติอยู่กับความทานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราคือมีสติและลึกรู้อยู่กับความทานมีที่ยึดเหนี่ยวภายในจิตใจของเราสติจึงจะต่อเนื่องเมื่อสติต่อเนื่องสมาธิเกิดขึ้นก็ส่งเสริมให้มีสติที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสแต่ถ้าสมาธิไม่เกิดขึ้นสติปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะกำลังของสติปัญญาไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นศีลก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นพื้นฐานสมาธิก็เป็นสิ่งที่สำคัญปัญญาที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากที่ใจมีกำลังของสมาธิเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นจึงจะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกจากกันให้เห็นกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสสติปัญญาจะเห็นจะรู้เท่าทันและมีวิปัญญาพิจารณาละความโลภละความโกรธละความพอใจความไม่พอใจให้บรรเทาบางไปอยู่ทุกๆขณะจิตแต่ถ้าขาดสติหรือเผลอสติก็ไม่เห็นอารมณ์ว่าอารมณ์นั้นเป็นกิเลสพอคิดว่าอารมณ์นั้นเป็นใจของเราเมื่อใจไม่เห็นกิเลสใจก็ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ในกิเลสว่าเป็นตัวเป็นตนจึงก่อให้เกิดความทุกข์อันเกิดจากความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจตามกิเลสตัณหาความทุกข์ความเล่าร้อนความเสียดแทงก็เกิดขึ้นไปในจิตใจของเรา
เรื่องการชำระกิเลสเรื่องการดับความทุกข์นั้นก็ดับที่ใจของเราอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาต้องทรงตัวศีล227ก็เป็นปกติหรือศีล10ก็เป็นปกติทรงตัวไม่ล่วงละเมิดศีลมีความเข็งขัวลายต่อบาปไม่ว่าที่รับที่แจ้งแต่ถ้าศีลไม่ดีก็ไปไม่ได้การภาวนาไม่เป็นไปด้วยการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่จะรู้ธรรมเป็นธรรมเป็นไปได้ยากพระพุทธองค์กล่าวว่าการกระทำมันเลวก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เมื่อเราปรารถนาที่จะละกิเลสศีลต้องเป็นปกติสมาธิเมื่อยังไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไปยุ่งเกี่ยวกับสังคมเลยยุ่งเกี่ยวภาระภายนอกมากเกินไปหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับธุระภายนอกซึ่งไม่เป็นเหตุที่ทำให้สมาธิปัญญาเกิดขึ้นมีภาระความกังวลต่างๆมากยุ่งเกี่ยวคารวะญาติโยมมากจริงทุกวันนี้พระเป็นนักธุรกิจชอบติดต่อเรื่องนู้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องสารพัดอย่างทำให้จิตใจฟุ้งซ่านทำให้จิตใจไม่สงบสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดไม่เหมือนครั้งสมัยพุทธกาลหรือครั้งสมัยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหรือหลวงพ่อชาท่านเป็นเพียรภาวนาตามป่าบนเขาตามถ้ำตามที่สงบสงัดไม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องรบกวนมีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4ชาวบ้านก็ประพฤติปฏิบัติภาวนาได้ไม่กังวลใจไปเรื่องญาติโยมทั้งหลายเรื่องหน้าที่การงานซึ่งไม่เกี่ยวข้องการภาวนาการภาวนาก็อยู่ที่ลำบากขัดเขินทั้งในด้านปัจจัย4ก็ไม่ได้สะดวกสบายนักแต่ว่ามีใจพอใจมีความมักน้อยสันโดษมีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนพระรุ่นทันสมัยทุกวันนี้ถ้าออกจากปฏิปทาของพระพุทธองค์ปฏิปทาของครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาเนี่ยก็ยากที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้เพราะฉะนั้นเมื่อสมาธิยังไม่เกิดขึ้นพยายามหาทางที่จะทำความเพียรให้มากให้สมาธิเกิดขึ้นให้ได้ถ้าศีลมีความพร้อมสมาธิมันเกิดขึ้นทำสมาธิในอย่าผลนั่งสมาธิเด่นกลมทำความเพียรให้มากในทุกๆวันทำจนสมาธิเกิดขึ้นคุณเมื่อความสงบของใจเกิดขึ้นสติก็จะเข้มแข็งขึ้นตามมาเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นสติปัญญาก็จะคอยกันกองละความโลภกันกองละความโกรธกันกองละความทุกข์เกลียดตัณหาทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราเราจะเห็นได้ชัดทุกความเคลื่อนไหวของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราสติปัญญาจะจับได้หมดตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบคือความโลภกิเลสอย่างหยาบคือความโกรธความไม่พอใจกิเลสอย่างหยาบคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสสติปัญญาซึ่งเริ่มดีขึ้นจากการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็จะเห็นกิเลสและมีอุบายที่จะทำลายกิเลสหรือละกิเลสเมื่อความโลภทางวัตถุสิ่งของเราไม่ต้องการอะไรแล้วมีความมักน้อยสันโดษในการประพฤติปฏิบัติภาวนาก็ง่ายมีสติเฝ้าดูจิตใจเราอยู่เสมอมีความโลภเกิดขึ้นก็ละทำใจให้ว่างจากอารมณ์มีความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่เก็บไม่กักขังไว้จะเลยเมตตาให้ไปทั้งกันและกันละไปตลอดทุกๆวัน
ทุกๆขณะจิตเมื่อไฟในใจเราเกิดขึ้นมาก็ต้องดับเดี๋ยวนั้นไม่เก็บไม่กักขังไว้ไฟคือความร้อนจากความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายแม้นอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายจะเกิดขึ้นมาก็ตามแต่เมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาก็สามารถที่จะพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนสามารถที่จะปล่อยวางอารมณ์อันเป็นกิเลสตัณหาธรรมชาติของร่างกายไม่ว่าชายว่าหญิงประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปมีความแตกสลายที่สุดสติปัญญานั้นต้องยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาอยู่เสมอเมื่อใจเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนใจค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปเนี่ยเรื่องของกิเลสอย่างหยาบในเบื้องต้นจะเห็นในใจของเราถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจอยู่เสมอเมื่อเผลอสติโอกาสความเพียรกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็ครอบงำใจแต่ถ้าเรามีสติต่อเนื่องเมื่อไหร่ก็เป็นเครื่องกันกองอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายให้มันเบาบางไปได้อยู่เสมอการประพฤติบัติในพระพุทธศาสนานั้นท่านถึงให้มาศึกษาเรื่องของร่างกายของเราเรื่องของจิตใจของเราเท่านั้นแหละถ้าจะขยายไปก็กายเวทนาเวทนาทางกายเวทนาทางใจหรือจิตหรือธรรมที่สมมุติกันเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานสี่แต่ย่นย่อมาก็คือกายใจเท่านั้นแหละย่อที่สุดใจติดตรงไหนก็ละตรงนั้นเมื่อใจยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็พิจารณากายในกายเมื่อใจยึดมั่นถือมั่นในรมในกิเลสที่เกิดขึ้นในใจก็พิจารณาใจพิจารณาจิตพิจารณาธรรมนั่นแหละสังเกตดูตรงนั้นกิเลสไม่ได้อยู่ที่ท้องฟ้าหรือแผ่นดินอยู่ที่ใจเราถ้าเราไม่มีสติเฝ้าดูใจก็ไม่เห็นกิเลสถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจกิเลสจะเกิดขึ้นมาลักษณะไหนจะเห็นหมดตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็สามารถที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาทำลายหรือปล่อยวางได้คือสติปัญญาซึ่งเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของกายนี้ก็จะปล่อยวางไปสติปัญญาซึ่งเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็จะปล่อยวางไปการชำระกิเลสก็มีหนทางเดียวคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละในเบื้องต้นก็ศีลเป็นปกติสมาธิก็เป็นปกติสติปัญญาก็ยังหยาบอยู่แต่ก็สามารถที่ละกิเลสอย่างหยาบได้เมื่อละกิเลสอย่างหยาบเราจะเป็นศีลสมาธิปัญญาไปสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นละกิเลสที่มันละเอียดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจมันก็ละได้ง่ายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็ละได้ง่ายจะละกิเลสอย่างละเอียดก็ศีลสมาธิปัญญานี้เหมือนเดิมศีลก็ทรงตัวสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นก็ละกิเลสอย่างละเอียดให้มันเบาบางไปเรื่อยๆมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์ปล่อยวางไปจิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณาร่างกายเนี่ยสองอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นไล่ไปเรื่อยๆจนอารมณ์ความโลภหมดไปอารมณ์ความโกรธความอาฆาตพยาบาทหมดไปอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายหมดไปเนี่ยนั่นแหละจึงค่อยสังเกตดูจิตหรือพิจารณาธรรมในใจส่วนละเอียดถ้ากิเลสยังหยาบยังกลางยังละเอียดของกายไม่หมดไปการจะพิจารณากิเลสส่วนละเอียดของจิตของธรรมก็พิจารณาได้ยากเพราะฉะนั้นให้ดำเนินไปตามแนวทางที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงชี้ทางบอกทางไว้คือบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่แหละหยอกนอกทางนี้งั้นศีลเราต้องตรวจดูก่อนว่าศีลเราบกพร่องไหมถ้าบกพร่องมันก็เหมือนว่าส่วนผสมไม่พอดี
มันก็ไม่เป็นไปสมาธิเรามีหรือยังถ้าสมาธิยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นเรามีเวลาจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนเนี่ยจนนี่ออกพรรษามาแล้วเดี๋ยวก็ถึงปลายปีแล้วเนี่ยมีเวลามากเวลาทั้งหมดให้กับการกระทำความเพียรจึงจะเห็นผลเอาไปกับศรัทธาในการกระทำความเพียรทุกๆวันการกระทำความเพียรนั้นจึงจะเป็นเพื่องแผดเผากิเลสภายในใจของเราเพราะฉะนั้นความเพียรทั้งหลายเราต้องทำในวันนี้เพื่อที่จะมีสติมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราไม่ใช่ว่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ในแต่ละวันแต่ละคืนควรที่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าช่วงนี้มีเตรียมการงานกระถิ่นก็ตามก็ทำไปด้วยความมีสติเมื่อว่างจากพลังต่างก็ต้องเอาโอกาสเข้าที่เดินกรมนั่งสมาธิทำให้มันต่อเนื่องจะอยู่ที่ไหนก็ต้องทำความเพียรถ้าเราอยู่ในเพศสมณะเพศบรรพชิตหรือสมณเณรจะอยู่ที่ไหนก็ทำความเพียรตลอดไม่มีการงานอะไรก็มีสติหน้าที่การงานนั้นๆถ้าว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆก็ปรารภความเพียรเอาไว้สัจธรรมความเพียรอยู่ทุกๆวันเพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายพึงพยายามตั้งใจในการประพฤติบัติและลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างและลึกถึงตลาดสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่างว่าท่านดำเนินปฏิปทามาเช่นไรจึงทำให้ใจของท่านนั้นมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นของพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้นันธัมมยังโอวาทกถาสาธุการังทัตถามัสเส